สวัสดีทุกคนครับวิดีโอนี้นะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องของนิพิษณุนะครับแน่นอนนะวิดีโอนี้มาให้ดูความคืบหน้าของเจ้าหน้าขนนะฮะที่ผมเลี้ยงอยู่เอ้ยอย่ามันจะกัดสายไหมอย่านะครับนี่คือตอนแรกนะมันมี2ตัวนะอีกตัวหนึ่งก็ชื่อว่าไอ้ก้อนเนื้อนะฮะซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วพูดง่ายๆก็คือตายนั่นแหละนะมันตายไปแล้วครับตายได้กี่เดือนแล้ววะเดือนกว่าๆนะครับก็เหลืออยู่เจ้าหน้าขนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ถือว่าแข็งแรงนะฮะนี่อายุประมาณกี่เดือนนะผมเอามาเดือนกุมภาก็ตีเป็นมีนาไม่ดิอันนับเป็นเมษาแล้วกันเมษา3เดือนพฤษภา4เดือนนะครับประมาณนี้ประมาณ4เดือนกว่าๆเนาะเนี่ยซึ่งอุปนิสัยก็จากที่คุกคลีมันมาอุปนิสัยของมันจะไม่ค่อยห้าวสักเท่าไหร่หนึ่งนะฮะนี่ความห้าวก็จะมีแค่นี้แหละนะจะไม่ค่อยวิ่งเต้นอะไรเหมือนกระต่ายตัวอื่นเขานะฮะตัวนี้ก็ตามนี้ตามที่เห็นมันจะชอบอยู่แค่นี้แหละจะนั่งบ้างนอนบ้างไม่เคยเลียมือผมเลยนะไอตัวเนี้ยนะไม่มีทางไม่เคยแสดงความรักนะฮะมันจะไหวๆหน่อยนะกล้องนะฮะเพราะว่าตัวกันสั่นของมันอ่อนโคตรมันเป็นกล้อง DSLR นะฮะถ้าเป็น GoPro มันก็จะนิ่งเลยอย่างที่ผมได้เดินถือถ่ายไปนะฮะวันแต่ละวันมันก็จะมีแค่นี้แหละก็จะนั่งนอนๆนะฮะปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ปล่อยให้มันเข้ามานอนอะไรอย่างนี้มากนักนะครับส่วนวันนี้ก็อยู่บ้านนะผมอยู่บ้านยาวเลยทีนี้นะฮะนี่ก็จะมีเวลากับมันเยอะกล้องสั่นๆหน่อยขออภัยเนาะนะโอเคป่ะอัปเดตประมาณนี้แหละ 2-3 นาทีนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมเสียงไมค์แตกหรือเปล่าไม่รู้คือไมค์ตัวเก่าที่ใช้อยู่กัดขาดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไมค์สำหรับเอาไว้ใช้กับพวกเกมอะไรเงี้ยนะโอเคป่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ ลำลาผู้ชมในหน้าขนไปพอละผู้ชมเวียนหัวหมดละถือด้วยมือซ้ายไปไว้เจอกันใหม่ครับ